แชโดว์2สีแบบนี้นะจะแต่งยังไงวันนี้มาสอนแต่ง2เทคนิคนะรับรองว่ามือใหม่สามารถแต่งตามได้แน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้สปอนมาเป็นนี่เลยนะคะอายแชโดว์ของตัว YouTube แต่ว่าที่ไอเลือกมาสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องมาแล้วว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะก็จะแนะนำให้แต่งเป็นอันนึงสีแมตต์อันนึงกลิตเตอร์นะซึ่งมันจะแต่งง่ายนะคะแล้วก็เห็นมิติแนวออกมาสวยนะคะก็จะเลือกออกมาเป็น4สีนี้เลยนะก็แต่งให้ดูทั้ง4สีเลยนะคะก็แบบแรกที่จะสอนนะทุกคนก็คือเราจะลงสีสีเบสนะคะเป็นสีที่ไม่มีกลิตเตอร์ให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะเดี๋ยวขอหากระจกแป๊บมองต่ำนะคะเป็นให้มันง่ายก็คือมองต่ำแล้วก็กดกดแพ็กไปเป็นน้ำตาลที่มันแบบอมชมพูนะคะคือไอ้ชอบอายแชโดว์ของ YouTube ตั้งแต่ที่มันเป็นสีลุ่มแล้วรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีสีชัดนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยเพี้ยนอ่ะสีไม่ค่อยเพี้ยนอันนี้คือทั่วนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ทุกคนต้องมีก็คือเป็นแปรงสะอาดเพื่อใช้เบลนด์ลงขอบสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อ่ะการมีแปรงสะอาดไว้อันนึงก็จะดีนะคะมันจะต้องแบบเป็นแปรงที่ใหญ่กว่าแปรงที่เราใช้ใช่ไหมตอนแรกที่มันมีความแบบดูไม่เนียบดูแบบเลอะเทอะอ่ะก็มีแปรงอย่างเงี้ยนะไว้เบลนด์ขอบมันก็จะดูแบบฟูมขึ้นมานะคะต่อมานะคะก็สีเดิมเลยทุกคนก้อยก็จะชอบแบบลงมาจนถึงประมาณเนี้ยตาล่างนะคะล่างลงมาถึงกลางตาประมาณนี้ใครจะลากเลยมาก็ได้แล้วแต่เหมือนเดิมใครคิดว่าแบบมันขอบคมไปนะคะก็เป็นก็สเต็ปต่อมานะคะสีวิงวิงชมพูเหลือบทองต่อไปก็คือง่ายเลยทุกคนแตะที่กลางตาเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมออกลองดูว่าแบบเราลืมตาแล้วมันเห็นถึงตรงไหนนะคะเราก็ลากขึ้นไปตรงนั้นการแต่งแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีเปลือกตาหนานะหรืออย่างเช่นไอ้เป็นคนกระบอกตาที่แบบเยอะอยู่แล้วพอแต่งแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เน้นให้ตรงกลางดูกลมดูนูนมากขึ้นนะคะหรือใครที่แบบเปลือกตาบวมอ่ะมันจะยิ่งดูบวมไปอีกนะก็จะต้องใช้อีกแบบนึงที่กำลังจะสอนนะคะนี่แต่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบง่ายแล้วก็ใครแถมนะคะใครอยากจะแตะตรงหัวตานิดนึงก็ได้ด้วยสีเดียวกันอันนี้ก็คือแบบว่าเสร็จแล้วค่ะแบบที่หนึ่งง่ายสุดๆแอบไปกรีดอายไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะพาเลตนี้นะคะเป็นเบอร์2 BFF ค่ะมาที่แบบที่2นะคะการแต่งอายแชโดว์2สีนะก็จะลงสีวิงวิงก่อนนะหรือว่าสีอ่อนก่อนให้ทั่วเปลือกตาของเรานะคะก็ใช้นิ้วได้หรือเลยนะก็สีอ่อนนะล่างลงมาเนี่ยดอลลี่อายจนถึงกลางตานะคะตรงนี้ก็เว้นไว้ให้สีเข้มนะทุกคนการเพราะว่าเป็นการสร้างน้ำหนักนะคะทีนี้เราก็เอาสีที่เข้มกว่านะคะมาคัดเบ้านั่นเองเป็นรูปโค้งอย่างนี้แบบไอนะคะคนที่มีกระบอกตาอยู่แล้วมันก็สามารถแคดขึ้นไปโค้งมันมีได้ตามกระดูกตาแต่ว่าไม่ใช่กระดูกเป้าแต่ว่าใครที่เป็นสับหวยอะก็เป็นการลากสีเข้ามาชิดขอบตานะทุกคนก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้คือไอ้ก็แต่งให้เข้ากับตาของไอ้เองค่ะสวยมากมีแค่2สีเนี่ยคืออันนี้คือแบบเป็นคู่สีที่ดีจริงเบอร์14นะคะซึ่งจริงทุกคนเดี๋ยวไปเขียนไอไลเนอร์แบบเปรียบเทียบ2ฝั่งนะคะสำหรับการแต่งตา2เทคนิคมาแอบแต่งให้ดูอีก2สีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์3 Talk to you soon นะคะจะเป็นการแต่งเทคนิคที่2เนาะที่ลงกลิตเตอร์ก่อนแล้วก็ลงสีเข้มตรงหางตา
และอันนี้เป็นสีโทนเหลืองนะคะจะมาในสีโกบานาน่านะจะเป็นเทคนิคที่1นะคะก็คือการลงสีแมททั่วเปลือกตานะคะแล้วก็แตะกลิตเตอร์ที่กลางตาค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมว่าง่ายแล้วก็สวยทั้ง2เทคนิคเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการสอนแต่งตาด้วยอายแชโดว์2สีนะคะหวังว่าใครที่มีอายแชโดว์2สีเนี่ยหรือว่าเป็นมือใหม่ก็สามารถเอาเทคนิคนี้นะคะไปลองแต่งได้นะก็ลองปรับใช้เข้ากับรูปตาของเรานะคะหรือว่าปรับเข้ากับสีของอายแชโดว์ได้เลยนะซึ่งสีที่แนะนำสำหรับมือใหม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอันนึงเป็นสีแมทอันนึงเป็นสีกลิตเตอร์นะคะก็ลองหาซื้อกันได้นะคะหรือว่าใครอยากให้ลองเทสสีไหนลองให้แต่งลุคอะไรก็เมนกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะกับตา2สีนี้ข้างหนึ่งทองข้างหนึ่งชมพูเก๋กรุบสุดๆเลยทุกคนวันนี้บ๊ายบายค่ะ